想听兄弟我想听兄弟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 想بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับ UN เตือนเมืองซัมบวงก้าทางใต้ของฟิลิปปินส์กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมจากหลังจากที่ประชาชนนับหมื่นคนได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ประเมินว่ามีประชาชนราว 158,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงและมีบ้านเรือนกว่า 10,000 หลังถูกทำลายโดยในเมืองซัมบวงก้ามีประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 109,000 คนและในจังหวัดบาซิลันมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ 19,000 คนเหตุรุนแรงนี้เกิดขึ้นจากสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยโมโรหรือ MNLF ประมาณ200คนบุกเข้าเมืองเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยพยายามไปที่ศาลาว่าการเมืองและชูธงของกลุ่มขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ส่งทหารเข้าควบคุมเหตุทำให้ในขณะนี้มีสมาชิกกลุ่ม MNLF เสียชีวิตแล้ว104คนขณะที่ทหารเสียชีวิต15คนตำรวจ4คนและพลเรือน13คนด้านชาวบ้านต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนเพื่อหนีออกจากความรุนแรงสหประชาชาติระบุว่าสถานการณ์กำลังน่าวิตกนอกจากนี้ยังเตือนความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดและความต้องการด้านอาหารน้ำดื่มการบริการสาธารณสุขเต็นท์และสิ่งของจำเป็นอื่นๆในปัจจุบันมีผู้อพยพราว 70,000 คนอาศัยชั่วคราวอยู่กันอย่างแออัดในสนามกีฬาและศูนย์อพยพอื่นๆอีก56แห่งโดยสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอทาง UN ยังเรียกร้องทุกฝ่ายให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้าไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้วยความเคารพนอกจากนี้ยังขอรัฐบาลเร่งลงมือให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยด้านประธานาธิบดีเบนิโนอะควิโนของฟิลิปปินส์ลงพื้นที่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่17แล้วในวิกฤตยึดเมืองซัมบวงก้าโดยไปเยี่ยมครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบสมาชิก MNLF พบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.ครับอินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์